สวัสดีค่ะดูนี่พี่มีอะไรให้ดูวันนี้จะมาชวนทำขนมปังนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ยีสต์นะเป็นขนมปังสดค่ะอันนี้ตอนเช้านะเพิ่งทำเมื่อเช้าทำเสร็จก็เลยอัพวิดีโอให้น้องๆดูเลยเป็นอาหารเช้าก็ได้เนาะหรือว่ากินคู่กับอาหารค่ําก็ได้นะมาลองทำกันนะคะก็คือพี่ก็ใช้แป้งค่ะแป้งจะเท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้พี่ใช้แป้ง3แก้วแล้วก็ใช้เนยไม่ใช่ใช้เนยสิใช้เกลือหยิบมือหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะน้ำก๊อกเนี่ยแหละน้ำก๊อกประมาณค่อยๆเติมนี่พี่เติมไปแก้วนึงล่ะแล้วพี่จะเติมอีกครึ่งแก้วดูนะคะน้ำเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณแป้งแล้วมันอยู่ที่มือเรากะนะขนมปังอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับโรตีอะโรตีแต่มันไม่ใช่น้ำมันนะแต่มันเป็นขนมปังสัญชาติตุรกีนะคะลองทำดูไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยีสต์ตลอดเวลานะเช้าๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขนมปังสดที่นี่เขาจะเรียกว่าลาวาชนะลาวาชที่ไม่ใช้เขาเรียกไม่ใช้ยีสต์นะคะเราก็ค่อยๆนวดไปนะนวดกับเคาน์เตอร์มันจะง่ายกว่านะถ้าแป้งมันจะติดมือน้องๆก็โรยไอ้นี่ได้เลยโรยแป้งได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเป็นแป้งนุ่มแบบไทย พี่จะบอกว่าขนมปังโฮมเมดอะค่ะเราไม่ต้องคิดมากนะว่ามันจะต้องนุ่มมันจะต้องแป้งยืดผึ่งเป็นฟิล์มไหมค่ะอันนี้คือแค่นวดให้แป้งเข้ากันก็พอพี่ใช้น้ำเกือบ3แก้วนะให้น้องๆลองดูแป้งนะมันไม่ได้เนียนนุ่มนะแป้งมันคือปกติให้แป้งมันคือแบบนวดให้มันเข้ากันเป็นพอค่ะเท่านั้นเองแล้วเราก็แบ่งแป้งนะออกเป็นก้อนเล็กๆเพราะว่าพี่จะทำกับกระทะนะคะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆก็พอค่ะเพราะว่าเวลาเราจะเปิดแป้งออกมาให้มันเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีขนาดเท่ากับกระทะเราเท่านั้นนะเท่านั้นก็คืออยากให้มันมีแค่ขนาดเท่ากับจานน่ะเราจะใช้ลูกกิ้งเนี่ยนะคะแล้วก็รีดแป้งค่ะแต่พี่จะสอนน้องใช้อีกอันหนึ่งใครไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม้ยาวๆก็ใช้อีตัวลูกกิ้งเนี่ยรีดให้มันเป็นกลมๆนะให้มันมีขนาดเท่ากับกระทะเราแต่วันนี้พี่ใช้ตัวนี้ดูนะหมุนแป้งมันเข้าไปแล้วเราก็กดแค่ตรงซ้ายขวาตรงปลายแล้วก็สะบัดมันขึ้นข้างบนแล้วก็ปล่อยแป้งข้างบนมันไปคือไม่ต้องรีดตรงกลางนะเรารีดแค่เราแค่กดแค่ตรงมุมซ้ายขวาเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยเห็นไหมกดสองสามทีจบกดสองสามทีแล้วก็ปล่อยแป้งให้มันเปิดใหม่ทีเสร็จแล้วง่ายไหม เคยเห็นคนตุรกีเขาทำบางมากแต่เราทำได้แค่นี้แหละเนี่ยค่ะให้มันเข้ากับกระทะแล้วก็เอากระทะเนี่ยค่ะกระทะเทฟลอนนะต้องใช้กระทะเทฟลอนตั้งไฟกลางค่ะไฟกลางแล้วก็เอาแผ่นแป้งแล้วเนี่ยลงไปเลยรอสักพักเห็นไหมมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีบับเบิลมีฟองอากาศขึ้นมาหน่อยนึงนะอันเนี้ยเคล็ดลับมาอยู่ที่ว่าหนูต้องใช้ไฟแรงค่อนข้างไฟกลางค่อนข้างแรงไฟกลางนะค่อนข้างแรงแล้วก็กลับมันแล้วเขาก็จะพองไม่ต้องกลัวแป้งเขาไม่สุกนะแล้วไม่ต้องกลัวแป้งเขาไม่พองเขาจะพองไม่พองอยู่ที่ไฟถ้าไฟอ่อนเขาจะไม่พองขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าน้องใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงเขาจะพองแต่ถ้าใช้ไฟแรงเขาจะไหม้ก่อนเนี่ยค่ะแล้วเราก็กลับไปกลับมาจริงๆอันนี้สุกแล้วแหละใช้ได้แหละแต่พี่อยากให้เขาเป็นสีน้ำตาลนิดๆนะดูนะคะแค่นี้จริงๆแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยพอเราเอาขึ้นแล้วก็เอาแผ่นแป้งอันใหม่ที่เราแผ่ไว้แล้วนะมาใส่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเปิดเตาเราควรจะทำแป้งไว้สัก 4-5 แผ่นก่อนนะแล้วเราก็ค่อยมาทำหรือว่าเราจะเปิดแป้งไว้ทั้งหมดก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะจริงๆง่ายมากนี่แหละดูที่ทำก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้จะทำเป็นอาหารเช้าค่ะเพิ่งกินเสร็จนะเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยเอาวิดีโอมาลงให้น้องๆเลยแล้วก็เอาผ้าปิดไว้ผ้าบางๆปิดไว้หน่อยแล้วเขาจะนุ่มค่ะคือถ้าทำออกมาแข็งเนี่ยไม่ต้องกลัวนะพรมน้ำค่ะเอาน้ำเปล่าน้ำก๊อกเรานี่แหละพรมนะคะไม่ต้องเปียกมากนะคือพรมให้เขาชื้นๆแล้วก็เอาผ้าเนี่ย
ปิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะนิ่มเองค่ะนะที่นี่แหละค่ะขนมปังง่ายๆแต่เป็นที่นิยมและเป็นที่ชอบชื่นชอบมากเลยนะของคนตุรกีอะบอกตรงๆดูมันจะแบบมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วมันจะมีความเป็นแบบขนมปังอะจริงๆเราไม่ต้องใช้กินกับขนมปังที่มันใช้ยีสต์ตลอดเวลาเพราะมันจะทำให้ท้องอืดเราก็เปลี่ยนแนวบ้างเนี่ยค่ะบางคนเขาก็จะทำเอาไก่เอาเนื้อเนี่ยใส่ไปตรงกลางนะที่ลวนแล้วอ่ะใส่ผักแล้วก็ม้วนๆกินได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ฝากไว้นะคะขนมปังอันนี้เป็นที่นิยมมากไปแล้วค่ะ